วันนี้เนี่ยเราจะ Q&A แบบสดๆทีมงานไม่ได้คงไม่ได้คัดเราจะเป็นคนตอบเองโอเคโอเคมีแฟนต่างศาสนาต้องทำยังไงให้พ่อแม่เข้าใจเราตรงนี้คะไม่เชื่อเรื่องว่าถ้าต่างศาสนาเราจะอยู่กันไม่ได้อะต้องไปคุยกันภายในครอบครัวเนาะเราในฐานะพ่อแม่ผมว่าสบายใจกว่าเยอะที่วัยรุ่นในความคิดในความรู้สึกของพี่กายและพี่อรุเป็นยังไงคะวัยรุ่นในความหมายของหนูคือไม่ได้อยู่ที่อายุคนแก่ก็สามารถจะเป็นคนแก่ที่ดูแบบเฮ้ยวัยรุ่นว่ะลูกก็มาบอกเราพี่อรุเป็นลูกครึ่งญี่ปุ่นแล้วพูดญี่ปุ่นได้ไหมคะตรงคือมัดซึ่งเลี้ยวซ้ายคือฮิดาริเลี้ยวขวาคือมิถอยหลังคือถอยหลังอะไรวะจำไม่ได้แล้วถอยหลังคืออะไรพวกเราพร้อมทุกเรื่องที่อยากรู้กล้าถามกล้าตอบ18บวกก็ตอบได้ใน Q&A ก็ถามมาเด้สวัสดีครับจริงเปล่าวะ Q&A ก็ถามมาเด้ทำไมต้องอย่างเงี้ยเราลืมปืนลืมปืนไว้ลืมปืนไว้ที่บ้านนี่เราอยู่ออฟฟิศไงก็เอาแบบนี้ไปก่อนเออเดี๋ยวไปใส่เสียวถามมาเด้วันนี้เนี่ยเราจะ Q&A แบบสดๆเดี๋ยวเราเนี่ยนะจะเอาเทปล่าสุดของ EP Q&A ก็ถามมาเด้มาเสร็จปุ๊บมันจะมีคนคอมเมนต์อยู่ข้างล่างใช่ไหมเราจะเลือกแล้วเราก็จะตอบตามนั้นเลยทีมงานไม่ได้คงไม่ได้คัดเราจะเป็นคนตอบเองโอเคโอเค Q&A พี่ฮารุเป็นลูกครึ่งญี่ปุ่นแล้วพูดญี่ปุ่นได้ไหมคะแล้ว3กุมารใครพูดภาษาอังกฤษเก่งที่สุดคะฮารุจังอันนี้ฮารุเป็นลูกครึ่งญี่ปุ่นนะฮะพ่อเป็นญี่ปุ่น yeah. ส่วนแม่เป็นไทยจีนตอนพ่อยังมีชีวิตอยู่ก็คุยภาษาอังกฤษกันว่าพูดมันจะดีนึกว่าจะพูดญี่ปุ่นแต่มีบ้างมีบ้างพ่อฮารุก็จะมีแบบเป็นพูดภาษาญี่ปุ่นต้องบอกว่าฮารุอ่ะเป็นลูกครึ่งที่ไม่เคยเรียนญี่ปุ่นเลยตั้งแต่เด็กๆตั้งแต่เด็กๆมาโตมาจนถึงแบบก่อนเข้ามหาลัยอ่ะเรียกว่าครูรักพักจำจากครูพักรักจำ yeah. เออคือฟังพ่อพูดพ่อก็จะพูดภาษาอังกฤษผสมญี่ปุ่นไปเราก็จะฟังออกเป็นคำๆไปแต่ไม่เคยเรียนจริงจังฮารุจังไฮแอร์คอนเนาะอาจิอันนี้รู้แปลว่าอาซุยแปลว่าอะไรหนูเป็นคนสอนเธอร้อนจังนี่แอร์นี่ร้อนจังโอฮารุเบลงเกโตเบลงอันนี้เอาคำศัพท์มาหมดเลย เอาผ้าห่มมาให้หน่อยมันหนาวเหลือเกินถ้าจะพูดแบบญี่ปุ่นพูดยังไงพูดไม่ได้ได้มันก็มาแบบเบลงเกโตนี่ ไม่ตอนนี้ยังไม่เมาไงพูดไม่ได้นี่มีเรื่องเล่าฮามากขอเล่าก็เราแป๊บแป๊บกระชับกระชับไปร้านกินไวน์กันอยู่ที่ญี่ปุ่นพอนั่งกันอยู่สองคนฮารุก็บอกว่าพี่กายไปสั่งจะบ้าหรือเปล่าให้คนไทยตัวเองเนี่ยพูดภาษาญี่ปุ่นได้ทำไมไม่ไปสั่งไอ้คนอย่างเราจะไปสั่งรู้เรื่องได้ยังไงพูดไม่เป็นเดี๋ยวเขาก็รู้คืออันเนี้ยประมาณว่าพอเขารู้ว่าเป็นลูกครึ่งถ้าพูดญี่ปุ่นไม่เป็นเนี่ยเขาจะมีความรู้สึกว่าแบบผิดอ่ะมันอายมันนู่นนี่นั่นแต่พอวายขวดที่2ขวดที่3ไปเท่านั้นแหละอุ้ยพูดต่อเล่าเป็นเรื่องเป็นราวคุยยันปู่ย่าตายายคุยภาษาญี่ปุ่นจริงจังมากเออใช่ไหนลองนิดนึงทักทายหน่อยโอไฮโอโอไฮโอแปลว่าอรุณสวัสดิ์นี่ตั้งแต่ทำมาเนี่ยกูพูดญี่ปุ่นมากกว่าเนี่ยเอาแล้วเฮ้ยไม่ได้จริงนิดเดียวก็ได้แค่นี้โอ้อะไรวะมันได้แค่นี้จริงมันยังไม่ตรงไงอ่ะนั่งแท็กซี่ก็พอได้ตรงคือมาซึ่งเลี้ยวซ้ายคือฮิดาริเลี้ยวขวาคือมิถอยหลังคือถอยหลังถอยหลังถอยหลังอะไรวะจำไม่ได้แล้วถอยหลังคืออะไรกลับบ้านมันเริ่มเยอะแล้วได้เราเนี่ยกลับบ้านกลับบ้านจำรู้แต่บ้านโกโลห่มหมอโกโลห่มโกโลห่มหมอมาจากโกโลห่มแท้ประมาณนั้นนะก็นั่นแหละก็พูดได้บ้างถามมาเด้ต่อนะอ้าวต้องมีคำว่า Q&A อยู่ข้างหน้าไงหรือข้างหลังอ๋อนี่ประมาณนั้นมาร์ค FF ถามมาว่าพี่กายคบกับพี่ฮารุได้ยังไงครับแล้วใครจีบใครก่อนเอ๊ะเราเคยตอบขนาดนี้ไปแล้วป่ะโอ้ไม่รู้กี่ร้อยรอบเราเคยตอบแล้วเอ้ยไปย้อนดูย้อนดูแล้วกันนะเออเอ้าโอ้ยไม่มีใครอยากถามเลยเหรออันนี้ของคุณออมสิงห์ Q&A โอ้แบงค์เลยนะเนี่ยติดต่อมา
ฮะ Q&A เมื่อไหร่พวกมึงจะจ่ายหนี้กูสักทีเนี่ยมีแฟนต่างศาสนาต้องทำยังไงให้พ่อแม่เข้าใจเราตรงนี้คะปลอคบมา3ปีกว่าแล้วเฮ้ยเฮ้ยจริงเรื่องนี้บางทีก็เซนซิทีฟบางทีก็ไม่เซนซิทีฟเลยอยู่ที่ความคิดและความเปิดกว้างมากกว่าจริงๆ yeah. คนอะหลายคู่มากที่แต่งงานกันแล้วคือก่อนแต่งงานเขาคนละศาสนาหรือแม้แต่แต่งงานไปแล้วก็ยังนับถือคนละศาสนา มันไม่เป็นอะไรนะสำหรับกายแล้วหรือไม่รู้นะกายคิดว่าศาสนามันคือความเชื่อซึ่งแต่ละคนเขาก็มีสิทธิ์ฟรีดัมที่จะเชื่อที่มันไม่เหมือนกันคือถ้าสมมุติอันนี้พูดกันนะถ้าสมมุติเป็นศาสนาพุทธกับคริสต์แต่งงานกันอยู่ด้วยกันมีเยอะแยะออกไหมเพราะว่าความเชื่อของศาสนาพุทธกับคริสต์คือเราไม่จำเป็นต้องแต่งงานกันแล้วคอนเวิร์ตให้อีกคนนึงอ่ะเป็นศาสนาเราที่เคยได้ยินมาคือชาวมุสลิมศาสนาอิสลามเนี่ยเพื่อนกันบางคนเนี่ยเวลาแต่งงานเนี่ยเขาให้แบบคอนเวิร์ตก็คือเขาบังคับให้อีกคนนึงที่ไม่ได้อยู่ในศาสนาเขาเนี่ยเปลี่ยนมานับถือศาสนาเขาใช่อันนี้ก็แล้วแต่ศาสนาอันนี้ก็แล้วแต่ซึ่งอันนี้มันจะเป็นประเด็นใหญ่สำหรับศาสนานี้ yeah. คือจริงๆเรื่องนี้ไม่สามารถที่จะให้คำแนะนำได้แบบที่ดีที่สุดหรือว่าเป็นถูกต้องที่สุดหรืออะไรเพราะว่าต้องบอกว่าเราเองอ่ะไม่รู้ว่าสถานการณ์ในครอบครัวเขาอ่ะเคร่งขนาดไหนหรือซีเรียสเรื่องศาสนาขนาดไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะตอบแทนไม่ได้แต่ฮารุคิดว่าคืออาจจะต้องไปคุยกันภายในครอบครัวแบบจริงจังว่ายังไงเราจะต้องทำยังไงเพราะว่าฮารุเชื่อว่าคนเราอ่ะสองคนรักกันอ่ะมันไม่ได้อยู่ที่ศาสนาอย่างเดียวคนเราจะอยู่ด้วยกันจะแต่งงานกันอ่ะมันต้องอยู่ที่ตัวตนของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่เชื่อเรื่องว่าถ้าต่างศาสนาเราจะอยู่กันไม่ได้อ่ะต้องไปคุยกันภายในครอบครัวเนาะ yeah. เชื่อว่าจะผ่านไปได้เพราะรักกันมา3ปีอ่ะถ้าเกิดเข้ากันไม่ได้นะอยู่ไม่ถึง3ปีคิดถามมาเด้อ่ะไปต่อนะคะอันนี้นี่จากคุณนัทนิชาจูเริญชัยมาอยากจะถามพ่ออีแม่ว่าเวลาเรามีแฟนแล้วเราบอกพ่อกับแม่แล้วพ่อกับแม่บอกว่าไม่ให้มีแฟนเราควรทำยังไงดีคะต้องถามเขาอายุเท่าไหร่คือถ้าแบบ12 13อย่างเงี้ยบางทีพ่อแม่ก็มีเหตุผลหรือเปล่าแม่คือมีแฟนได้แหละผู้ใหญ่เลยนะชอบกลัวคำว่าแฟนบางคนเนี่ยนะคือรู้ว่าลูกมีแฟนแต่ห้ามพูดว่าแฟนให้เรียกว่าเพื่อนสนิทซึ่งหลอกตัวเองเข้าใจไหมอันนี้พูดตรงๆคือเหมือนหลอกตัวเองว่าลูกเราไม่มีแฟนแล้วเขาเรียกว่าเพื่อนสนิทแต่จะแฟนหรือจะเพื่อนสนิทหรือจะเพื่อนอะไรก็แล้วแต่มันก็คือ definition เดียวกันนะมันคือเหมือนกันแหละมันไม่ต้องเอาคำว่าแฟนมาครอบคลุมเราอาจจะเรียกว่าเพื่อนสนิทแต่เวลาเขาไปอยู่ที่โรงเรียนเขาก็เรียกว่าแฟนเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องคุยกับพ่อแม่ว่าถ้าสมมติว่าเรามีแฟนหรือเรามีเพื่อนสนิทเนี่ยก็บอกพ่อแม่ตรงๆว่าเราเนี่ยแบบมีคนที่เราแบบชอบคุยด้วยเป็นคนที่เขาจะสามารถมาดูแลเราได้เราดูแลเขาอะไรประมาณนี้อันนี้ที่นั้นได้ถ้าท่านยังวัยเด็กอยู่นะก็อาจจะพูดว่าสัญญาว่าจะไม่มีผลกระทบต่อเรื่องการเรียนหรือการกลับบ้านสายกลับบ้านดึกนี่นะแล้วอีกอันนึงพาแฟนมาให้พ่อแม่เจออันนี้เป็นเรื่องสำคัญอย่าไปกลัวยิ่งแอบหลบๆซ่อนๆเนี่ยแหละพ่อแม่จะยิ่งเครียดและไม่ชอบและไม่ไว้ใจบางคนจะบอกว่าอ๋อยังไม่พาแฟนไปหาพ่อแม่หรอกเพราะว่าเพิ่งคบกันเองคือยังไม่รู้ว่าจะอยู่กันได้ยาวแค่ไหนมันไม่มีเหตุผลนะไม่ได้แปลว่าเราต้องไปหาพ่อแม่แล้วเราต้องแต่งงานกับคนนี้มันไม่ใช่ไงเราแค่ไปแนะนําเพื่อนอีกคนให้พ่อแม่รู้ว่าถ้าเราออกไปข้างนอกเนี่ยนะเนี่ยเราจะไปคนนี้อันเนี้ยยิ่งสบายใจนะเปิดกว้างแบบนี้ค่ะรู้เชื่อว่าพ่อแม่จะเข้าใจยิ่งยุคสมัยนี้แล้วเนี่ยนะเราในฐานะพ่อแม่ผมว่าสบายใจกว่าเยอะที่ลูกก็มาบอกเราแล้วถ้าลูกมีปัญหาอะไรเขาก็กล้าที่จะมาปรึกษาเราเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าเปิดให้มันกว้างขึ้นนิดนึงพยายามคุยกับลูกลูกก็พยายามคุยกับพ่อแม่ให้มากขึ้นคนละครึ่งทางเนาะประมาณนั้นค่ะคิดถามมาเด้เอามาต่อกระต่ายซี่ยัมมี่ไทยแลนด์ถามว่าวัยรุ่นในความคิดในความรู้สึกของพี่กายและพี่ฮารุเป็นยังไงคะวัยรุ่นเหรออันนี้เป็นคำถามที่แปลกนะพูดตรงๆไม่เคยมีใครด่ามเลยอะวัยรุ่นก็คือบัญญัติคำว่าวัยรุ่นยังไงก็คือว
วัยไม่12ถึงไม่วัยรุ่นในความหมายของหนูคือไม่ได้อยู่ที่อายุคนแก่ก็สามารถจะเป็นคนแก่ที่ดูแบบเฮ้ยวัยรุ่นว่ะคือมันอยู่ที่แบบ attitude อ่ะมันอยู่ที่แบบพี่สารเหรอคุณพี่สารคุณพี่สารไงพี่สาร40กว่าแล้ว40กว่าดิ้วเรานะวัยรุ่นอยู่ก็วัยรุ่นใช่ๆๆแซ่บป้าอ้อเราเนี่ยป้าผมเลยป้าอ้อป้าอ้อนี่ป้าอ้อนี่ประมาณ90กว่าแล้วมั้งเอ้ยเกินบวกให้เขาไปเยอะเลยอ่ะ50กว่า50กว่าคือเป็นคนที่อายุเยอะที่วัยรุ่นคือเวลาแต่งตรงแต่งตัวแอคทีฟทุกสิ่งทุกอย่างทัศนคติการใช้ชีวิตยิ้มแย้มสดใสคือดูเป็นคนแก่ที่วัยรุ่นใช่แอคทิวิตี้นี่แบบทั้งปีมีได้ตลอดเวลาเดี๋ยวก็ไปดำน้ำเดี๋ยวก็ไปเที่ยวต่างจังหวัดเดี๋ยวก็อะไรตลอดคือวัยรุ่นเปรี้ยวอ่ะนึกออกปะแต่อย่างพ่อกายอันนี้วัยแก่และไม่ค่อยเที่ยวไม่ค่อยอะไรแต่เขาพยายามแบบร่างกายเขาอะไรอย่างเงี้ยพยายามแบบวัยรุ่นยกออกกำลังกายแต่เขามีทัศนคติที่เป็นวัยแก่แล้วแต่อย่างพ่ออ้อนี่ยังเป็นทัศนคติของความวัยรุ่นแพดเดิลบอร์ดลองไปถามพ่อว่าไงแพดเดิลบอร์ดคืออะไรมึงกวนตีนกูแล้วใช่ไหมมันไม่มีบนโลกใบนี้กูรู้อะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละประมาณนั้นเพราะฉะนั้นอย่าไปบัญญัติวัยรุ่นว่าเป็นอายุช่วงนี้ถึงช่วงนี้วัยรุ่นอ่ะจะแก่แค่ไหนก็สามารถวัยรุ่นได้โอเควัยรุ่นคิดถามมาเด้ต่อมาจากคุณอัจฉริยาชาญไทยเขาถามว่าพี่สองคนคิดว่าการที่แฟนไม่ลงรูปเราในโซเชียลเลยมันแปลกไหมและคิดว่าถ้าแฟนมีการติดต่อกับแฟนเก่าพี่สองคนจะทำยังไงบ้างคะของคำถามเลยนะเนี่ยคำถามแรกก่อนแล้วกันคือไม่ลงรูปในโซเชียลเลยแปลกไหมก็ไม่แปลกแล้วชนงก็ไม่ลงรูปในโซเชียลนะมันจะแปลกถ้าสมมติว่าแฟนอัปเดตชีวิตตลอดเวลาถ้าเป็นเหมือนที่ติดกองอย่างเงี้ยแล้วที่ติดกองไม่ลงรูปมีอะไรเลยอันนี้แปลกแปลกไหมล่ะแปลกแต่ถ้าเกิดต้องแยกแยะนะถ้าสมมุติว่าแฟนเราเป็นคนไม่ติดโซเชียลเป็นคนไม่ได้ชอบถ่ายรูปเป็นคนไม่ได้อัปเดตชีวิตอะไรมากมายเนี่ยนะแล้วเขาไม่ลงรูปเราอันนี้ไม่แปลก yeah. ต้องแยกให้ได้ว่ะอีกคำถามหนึ่งคือถ้าแฟนมีการติดต่อกับแฟนเก่าพี่สองคนจะทำยังไงบ้างคะ อันนี้ต้องแยกออกมาเป็นสองอย่างติดต่อแบบไหนนึกออกไหมถ้าติดต่อแบบงี้งงี้อะไรแปลกๆอาจจะแปลกแต่ถ้าติดต่อแบบคือเป็นเพื่อนกันจริงๆจังๆแล้วติดต่อแบบทวงหนี้ติดต่อแบบเฮ้ยของฉันยังอยู่ที่บ้านเธออยู่เดี๋ยวขอไปเอาของได้ไหมแต่ว่าถ้าคุยกันทั้งวันทุกวันในนี้อย่างนี้ก็คงแปลกคือการที่เรามีแฟนปัจจุบันแล้วเราจะไปคุยกับแฟนเก่าเนี่ยรู้ว่าไม่ใช่เรื่องแปลก yeah. เพราะว่าคนที่เป็นแฟนเก่าเนี่ยไม่ได้แปลว่าเขาต้องตัดวงจรออกจากชีวิตเรามันอยู่ที่ต้องอยู่ที่ข้อความที่คุยกันเหตุผล yeah. แต่ถ้าเกิดเขาคุยกันแค่แบบนานๆที่คุยกันทีนึงหรือว่าคุยถามไถ่หรือว่าเป็นแบบมีเรื่องอะไรที่เราจะต้องคุยกับเขาอันนี้ไม่แปลกอ่ะจบคิดถามมาเด้คือโอ้ก็มีคำถามกันเข้ามาเยอะนะขอบคุณมากๆสำหรับคำถามนะแต่เวลาของเรามันก็แค่นี้และอีกอย่างนึงคือหลายๆคำถามเนี่ยก็เคยตอบไปแล้วใน EP ก่อนๆหน้านี้ก็ย้อนกลับไปดูวันนี้หวังว่าจะสนุกหวังว่าจะได้ประโยชน์หวังว่าจะได้ความบันเทิงนะประมาณนั้นถ้าชอบแบบนี้อ่ะให้เรามานั่งอ่านคอมเมนต์แล้วก็ตอบต่อไปอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกด้วย EP ถัดไปได้ทำแบบนี้หรือว่าชอบแบบเก่าที่เราใส่ยูนิฟอร์มอะไรเงี้ยขออย่างเดียวคือไม่เอาแบบมีคนบอกให้หนูใส่ชุดยูนิฟอร์มแบบโคสเพลย์เซ็กซี่ไหวไหมใช่ลองดูนักศึกษาญี่ปุ่นต้องบอกให้ใส่นักศึกษาญี่ปุ่นอีนี่ดูหนังโป๊เยอะเนาะคือจะบอกว่าถ้าให้ใส่คอสตูมอะไรที่แบบไม่หวือหวามากก็จะไหวอยู่ไงคือถ้าหุ่นดีก็จะใส่นะคอสเพลย์แบบนักศึกษาญี่ปุ่นอะไรเงี้ยทุกวันนี้เหมือนเอาแบบช้างน้ำมาใส่นักศึกษาญี่ปุ่นไม่น่าไหวเห็นด้วยปะเห็นด้วยป่ะเอาเลยแล้วแต่จะพูดเห็นด้วยป่ะแล้วแต่จะพูดเห็นด้วยไหมไม่เธอบอกดิไม่เห็นด้วยหนูไม่ใช่ช้างน้ำเอาใหม่ไม่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยหนูไม่ใช่ช้างน้ำวันนี้ไปก่อนนะจ๊ะ Q&A จริงเปล่าวะใหม่ไม่ใช่เราต้องสลับกันจริงเปล่าวะ Q&A ก็ถามมาเด้Bye! Bye! Bye! Bye!